ร้างความหนักใจให้กับผู้จัดค่ะคุณดิวปิ่นกมลมารีนนท์นะคะเมื่อมีแอคเคาท์ Instagram รายหนึ่งนำคลิปตุ๊กตาผีนะคะมาปล่อยทั้งๆที่ยังไม่ถึงกำหนดออนแอร์ตอนแรกในวันที่7มกราคมปีหน้าโดยหลังจากที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์ค่ะผู้จัดแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวของจักรจั่นนครศิริก็ต้องรีบเข้าไปคอมเมนต์ให้ลบด่วนเนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ของทางช่องส่วนนักแสดงในเรื่องค่ะทั้งจักรจั่นแล้วก็ออมสุชาก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงกับคนดูนะคะว่าอย่าไปหลงเชื่อล่าสุดทีมข่าวติดต่อหาอาบีผู้จัดการของจักรจั่นนะคะซึ่งเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้นักแสดงคนดังอยู่ระหว่างเที่ยวทะเลไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์จักรจั่นก็เลยขออัปเดตข้อมูลผ่านทางไลน์มาแทนว่าผู้ใหญ่ได้จัดการแล้วซึ่งแอคเคาท์ดังกล่าวก็ได้ลบคลิปไปแล้วและตนเองก็ยอมรับว่าตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่มีโอกาสถามผู้ใหญ่แต่ได้คุยกับเพื่อนนักแสดงอย่างออมสุชาซึ่งก็ตกใจเช่นกันทำให้ต้องช่วยกันกระจายข่าวห้ามแชร์ต่อเพราะมันผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะดันแอคเคาท์ดังกล่าวนะคะคาดว่าเป็นแฟนคลับละครชาวจีนค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะก็ต้องรอผู้ใหญ่อีกทีจัดไม่รู้อะไรมากไปกว่านี้นอกจากนั้นจะดำเนินตามกฎหมายให้ถึงที่สุดหรือเปล่าก็ไม่ทราบเลยแล้วก็ไม่กล้าถามผู้ใหญ่แต่เชื่อว่าผู้ใหญ่ดำเนินการอยู่อย่างดีที่สุดแน่นอนค่ะ